ะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเป็นฉบับแรกที่มีบทบัญญัติในภาคที่4เรื่องการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองนะครับขึ้นมาแล้วก็มีกลไกที่จะทำให้เกิดการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วก็การสร้างความปรองดองเนี่ยดำเนินไปคู่ขนานกับระบบบริหารราชการแผ่นดินตามปกติในขณะเดียวกันเราก็ต้องตอบโจทย์สำคัญนะครับ2โจทย์ขึ้นมาด้วยว่าจะทำอย่างไรหรือจะมีหลักประกันอย่างไรว่าเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วมีการเลือกตั้งตามปกติแล้วเนี่ย1บ้านเมืองจะไม่กลับไปสู่ความขัดแย้งเหมือนเดิมอีกครับหรือ2การปฏิรูปประเทศจะต้องเดินหน้าต่อไป